ต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการมีเพื่อนเป็นพระมีเพื่อนเป็นพระนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะครับวันนี้เราจะมาเป็นเด็กวัดเด็กวัดซึ่งหยีเนี่ยมาเป็นเด็กวัดได้สักพักแล้วถือว่าเทิร์นโปรเป็นหัวหน้าเด็กวัดแล้วแอบถามนะครับว่าหยีเนี่ยไอเราดูเก่งป่ะเราดูโปรป่ะพอเพื่อนไม่อยู่เราดูเก่งขึ้นมาทันทีวันนี้เราทำอะไรบ้างเดี๋ยวตอนเช้าเราก็เดินตามหาเวลาคนมาใส่บาตรพระหน้าที่ก็คือไปเอาของจากบาตรอ๋อดึงมาจากบาตรแต่ว่าเว้นระยะแป๊บนึงไงพอเขาใส่ปุ๊บให้พระเดินแป๊บนึงแล้วค่อยไปดึงออกมาเราดึงรูปไหนก็ได้ไหมไม่ได้เรามาตามพระเพื่อนไงเราจะไปเดินรูปไหนนี่ซึ่งก็จะมีคนมาเริ่มเตรียมตัวแล้วจริงๆคนมารอใส่บาตรมาก่อนนะนี่ระหว่างรอพระเตรียมตัวผูกลูกบวบอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาถามหยีว่าสมัยก่อนที่บวชเนี่ยที่หยีไลน์มาสั่งเป๊ปซี่ KFC อะไรอย่างงี้นี่คือไม่ไหวหรือยังไงตอนนั้นมันยังไงอยากกินเป๊ปซี่อันนี้เราได้อะได้ก็คือเขาถามเราอยากได้เลยไหมเราก็พูดไม่ได้ว่าอยากได้เราก็แค่ไลน์ไปว่าเป๊ปซี่เราไม่ได้บอกว่าอยากได้เป๊ปซี่ไม่ได้พูดคือตอนเราบวชอะที่เราประทับใจมีวันนึงคือหลวงพี่ที่นำเราบิณฑบาตอะวันนั้นเหมือนเขาเจ็บขาแต่เขาแบบด้วยความที่แบบเขาต้องบิณฑบาตทุกวันเพราะว่ามียายมารอเขาพาเรานั่งรถแล้วก็เปิดกระจกแล้วถือบาตรอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ขับไปแล้วก็ใส่บาตรแล้วก็เอามาถึงนายก็อยู่ในรถด้วยเราก็นั่งอยู่ในรถความประทับใจในความตลาดใช่ส่วนเรานี่จะมีรอบนึงที่เราเดินไปตลาดกรมชนเดินเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนแบบจีวรมันขึ้นมาแล้วเหมือนตูดเปิดก็ตกใจอยู่พักนึงหรือมันจะหลุดวะแล้วเราก็แบบหันไปหันมาเก่งไหนก็ไม่มีนะอันนั้นเราตื่นเต้นสุดละแล้วก็มีฝาบาตรร่วงเคยไหมเคยมันต้องมีทุกคนอยู่แล้วครับไปใช่เลยครับเข้าปั๊บออกเข้าปั๊บออกเข้ามันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะเนี่ยเป็นระบบที่ถูกต้องแล้วเอามาส่งตรงรถเข็นได้เลื่อนกว่าได้เหงื่อถึงจะเช้าก็ตามเช้าอากาศดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้ตรงนี้เช้าเย็นสบายเย็นมาเริ่มครับพารอเลยป่ะไปไหมได้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสัมมาทิยามิสาธุน
ยะท้าวังวิวัฒนาปุรังปาลิปุเรติสาทะพลังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปิสัทธาโสทิภะวันตุเตเอวังอัมเมนะปิณังปัจเวกิตาภาเราฟังกายถึงวิจารณาเรื่องเมืองอย่างนี้ยีเดี๋ยวตรงนี้เราก็ดูแลตรงนั้นด้วยแล้วก็พวกแบบบาทได้เดี๋ยวบาทพระเขาห้ามหล่นเลยนะโอเคโอเคเป็นผมขึ้นเป็นหัวหน้าแทนละตอนนี้ที่ผมเป็นหัวหน้าอีกบาทละระวังตรงบาทด้วยอย่าให้เสียบาทมาทุกวันเลยนะเป็นบาทไวเบรเนียมจากวากานดาเพราะว่านี่เป็นฐานจากวากานดาของพาโตนะอันเนี้ยส่วนอันนี้เป็นโล่กัปตันอเมริกาจากวากานดานะครับมีบาทมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยธรรมะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพระครับเจริญพรเจริญพรคือคำสำหรับใช้สำหรับพระภิกษุที่ทักทายนะครับถ้าไม่เข้าใจหรือว่าต้องการข้อมูลก็อันนี้ติดไว้เผื่อรายการเป็นสื่อสวดมนต์ของทางวัดก็จะมีบทต่างๆถามทิวก่อนเพราะว่าทิวก็เคยทั้งทิวทั้งหยีก็เคยบวชเรียนมาแล้วเมื่อปี55ครับผม56นวกะคืออะไรพระใหม่พระใหม่ครับหยีดีว่าหยีแทรกขึ้นมาก่อนนะครับคือหยีนี่เป็นถือว่าเป็นกัลยาณมิตรนะเป็นมิตรที่ดีเป็นมิตรที่มีประโยชน์อันนี้ใช้คำนี้เพราะว่ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ช่วยเหลืออะไรได้เยอะเพราะว่าใครเป็นพระเนี่ยมันไม่ต้องการอะไรมากมายอยู่แล้วแต่ว่าหยีเนี่ยมาช่วยถือช่วยหยิบช่วยจับช่วยแล้วก็พาโยมแม่ชวนยายโอ่งมาใส่บาตรก็คือว่าเขาก็พาคนที่เขารักมาหาคนที่เขารักเหมือนกันส่วนทางผมก็ถือว่าเป็นมิตรสหายนะครับมิตรที่หายไปเพราะว่าด้วยผมทำงานช่วงกลางคืนนะครับก็จะเสร็จประมาณตีสองนอนตีสามบางทีก็ตีสี่ทำให้ผมรู้สึกว่ามาไม่ทันจริงๆครับจริงทั้งตัวพระเองแล้วก็หลวงพี่โตนก็ถามถึงตลอดว่าเอ๊ะอยากเจอพระอยากเจออยากคุยกับทิวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะทิวไม่ได้มาหาหลวงพี่เลยหลวงพี่โตเลยผมอยากให้พระมีความสงบสุขและอยู่กับศึกษาธรรมะโดยไม่มีอะไรวอกแวกครับมากกว่าสุดยอดนั้นอยากจะถามพระครับที่บวชมาจากครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ครับรู้สึกถึงความแตกต่างอะไรกันบ้างไหมครับครั้งนี้ที่ตัดสินใจบวชอ่ะเพราะว่ามันด้วยเหตุผลหลายๆอย่างคืออย่างที่หนึ่งอ่ะคือมันเป็นเรื่องช่วงของอายุช่วงวัยอย่างที่บอกว่าคราวที่แล้วอ่ะเราอายุ29ขวบกันใช่ไหมตอนนั้นน่ะเราก็คิดว่าเราโตแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราก็บวชซะเราบวชทดแทนพระคุณเราบวชเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นชุดความเชื่อและความคิดของชายหนุ่มวัย30แต่ว่าครั้งเนี้ยอยู่ดีๆก็ตื่นขึ้นมาวันนึงแล้วก็รู้สึกว่าอยากกลับไปทำเรื่องนี้อีกครั้งนึงก่อนอายุ40เพราะว่ามีผู้ใหญ่หลายท่านแนะนำว่าความเป็นจริงของชีวิตผู้ใหญ่อะ40ขวบขึ้นไปมันคือลีกสูงสุดมันคือพรีเมียร์ลีกของชีวิตเหมือนที่เราใช้กันมา25 30เนี่ยมันคือดิวิชั่น1ปัญหาที่เราเจอตกงานอกหักสอบตกอะไรพวกเนี้ยมันยังเป็นเรื่องที่พอแก้ไขได้แต่พอ40ขึ้นไปอะเราจะเริ่มเจอปัญหาระดับพรีเมียร์ลีกที่แก้ไขไม่ได้เช่นคนที่เรารักที่สุดที่บ้านป่วยและเสียชีวิตซ่อมไม่ได้แล้วอาจจะมีลูกอาจจะเสียชีวิตแต่เราจะเจอปัญหาขั้นที่แบบยากมากอ่ะบริษัทล้มละลายอะไรแบบเนี้ยคือมันจะเป็นสเต็ปนั้นแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าเอาละก่อนจะก้าวเข้าไปสู่วัย40ที่เขาว่ากันว่าเป็นพรีเมียร์ลีกของชีวิตเนี่ยเราลองขอจอดรถแล้วก็เบรกทบทวนสติความคิดหัวใจของตัวเองสักทีนึงนี่เป็นเหตุผลแล้วถ้าผมก้าวสู่แชมเปี้ยนลีกล่ะครับถ้าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ขอให้ต้องตั้งใจกับมันมากๆใช่เพราะว่ามันจะต้องดึกด้วยแล้วก็สำคัญจริงๆถ้าแชมเปี้ยนลีกนะก็น่าจะเป็นขอเดานะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องตัวเองในวัยที่แก่มากต้องบอกคนดูไว้ก่อนว่าวันนี้คือวันที่ผมมาจบหลักสูตรการศึกษาแล้วถึงมานั่งคุยแบบนี้ได้
ถ้าเป็น15วันแรกเนี่ยผมไม่สามารถที่จะมานั่งพูดสัมภาษณ์หรือว่านั่งคุยแบบนี้ได้แชมเปี้ยนลีกอะเดานะเพราะว่าคุยกับหลวงพี่โตอยู่เหมือนกันแชมเปี้ยนลีกรอบที่ลึกจะเหลือทีมน้อยทีมน้อยนั่นอาจจะแปลว่าเป็นตัวเราเองก็ได้ที่เรากำลังนอนอยู่ที่ห้อง ICU ที่เราต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดที่จะไปในรอบที่ลึกที่สุดให้ได้อะอาจจะเป็นเรื่องนั้นก็ได้ขนโหลุกเลยเนี่ยหมายถึงว่าผมที่ขึ้นไม่ได้ขึ้นถือว่าต้องชมนะขึ้นรายสวยตอนนี้คือรายผมคงอยู่แล้วก็ยิ้มแบบโป๊กครับเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องถัดไปนะทิวกับหยีมันมีพระที่เขามาบวชก่อนเราอยู่ประมาณ15วันเขาอยู่กัน3รูปท่านก็แบบเหมือนครบ15วันแล้วอ่ะแต่ท่านก็ยังไม่สึกท่านก็ยังอยากอยู่ต่อแต่ท่านก็ไม่ได้จะไปทุดงไหนถ้าไม่ได้ทำอะไรก็อยู่เลี้ยงกระลอกมั่งเป็นแบบเป็นเพื่อนกันอ่ะเอาอาหารมาให้กระลอกมาเอาผักบุ้งมาให้เต่าพระก็เลยตั้งชื่อแก๊งให้ท่านว่าแก๊งกระลอกบิน เพราะว่าท่านบินธบาตด้วยท่านก็เล่นกับกระรอกด้วย เขาก็เป็นเหมือนแก๊งแบบเป็นเพื่อนรักกันอ่ะแบบเขาไม่รู้จักกันมาก่อนนะจนแบบพระหลายๆท่านโดยเฉพาะหลวงพี่ต้นบอกว่าพระน้องเชื่อพี่ดิสามคนนี้มันไม่ใช่ทำอย่างนี้กันครั้งแรกเมื่อ500ปีก่อนอ่ะมันก็ทำอย่างนี้กันมาแล้วหรือพันปีที่แล้วอ่ะมันก็ทำแบบนี้กันมาแล้วอาจจะเคยแบบเอาอาหารไปให้กระรอกสักตัวนึงที่ป่าหิมพานต์อะไรแบบนั้นนะมันเคยสามคนนี้มันเคยผูกโยงกันมาแล้วเว้ยไม่งั้นมันเจอกันแบบแค่15วันมันไม่รักกันขนาดนี้หรอกแล้วมันก็พากันดีมั่งติงต้องมั่งอะไรแบบนี้แต่ก็น่ารักดีก็เป็นท่านที่นิสัยดีใช่ก็เลยคิดว่าพวกเราก็เช่นกันเราน่าจะทำแบบไม่อยากจะพูดเรื่องพวกบาปเวรกรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นบาปกรรมกันไว้พระอาจจะทำกับผมมาเยอะหรือเปล่าชาตินี้ผมก็เลยต้องมาตรงนี้นะแล้วคุณหยีมีคำถามอะไรถามพระบ้างไหมครับตรงนี้ลองถามซะหน่อยเชื่อไหมท่านดิวครับผมยิ่งทางการเนี่ยยิ่งตลกผมทางการผมรู้สึกวันนี้ผมทางการมาตั้งแต่เช้าแล้วหลวงพี่โตนดูแลยังไงบ้างครับถ้าสมมุติไม่มีหลวงพี่โตนอยู่ที่นี่เป็นพระพี่เลี้ยงอะพระก็อยู่ได้แต่การมีอะดีกว่าในทุกมิติทุกคำแนะนำการแบบสอนหรือว่าเพราะด้วยความที่ท่านอะเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับการทำงานทางโลกมาด้วยกันตอนสมัยทำงานเพลงท่านก็เป็นอาจารย์สอนเราสอนพระทำงานสอนพระทำเพลงสอนพระเขียนเพลงสอนทุกอย่างจนไม่รู้ว่าชีวิตมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผ่านเวลามาเป็น10กว่าปีก็มาเป็นอาจารย์ทางพระคือเหมือนมันไม่รู้อะไรมันจัดสรรถ้าเป็นเจไดนี่ก็คือกวยก้อนจินแล้วก็เราก็ต้องเดินตามมาเป็นแบบโอบีวันเคโนบีซึ่งต้องสอนกันไปเรื่อยๆทุกตำราต้องเรียนจากท่านแล้วก็เหมือนหลวงพี่โตน่ารักสม่ำเสมอนะไม่รู้เราไม่รู้ว่าใช้คำว่าน่ารักกับพระได้ไหมนะแต่ว่าบางทีอ่ะโยมมาเยี่ยมโยมมาถวายเพลงอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอ่ะเราก็พระใหม่อ่ะห่อมันก็ทำเป็นแหละการนุ่งห่มคลองผ้าแต่พี่โตจะเดินมาทันทีถ้าชายมันแบบน้องเฉยถ่ายได้แล้วครับอย่างนี้เลยคือก็เสมือนว่านอกจากเป็นพระพี่เลี้ยงแล้วก็ยังเป็นพี่ชายเสมอมาแล้วได้ข่าวว่าเดี๋ยวพอหมดทำไมคุณรับข่าวเยอะจังช่วงนี้พอหมดช่วงเวลาที่พระว่านเนี่ยครับศึกษาครบเสร็จแล้วจะได้ข่าวว่าจะไปทุดงที่เชียงใหม่อ๋อกะว่าจะไปปักกรดหรือว่าไปทำแบบอยู่กับป่าธรรมชาติจริงๆเลยใช่ไหมครับโอเคอย่างนี้ด้วยความที่หลักสูตรของวัดบวร15วันพอเรียนจบเนี่ยเราจะรับใบประกาศนียบัตรเพื่อรู้แล้วว่าเราผ่านหลักสูตรการเป็นพระนวกะที่มาเรียนนอกพรรษากับวัดบวรนิเวศวิหารนะ15วันจบแล้วจบแล้วเท่านั้นเนี่ยใครจะสึกวันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ลาสิกขาวันนี้เต็มเลยก็คือน้อยสุดคือ15วันเพื่อให้จบหลักสูตรต่ำกว่านี้ไม่มีส่วนคนจะอยู่ต่อเนี่ยอยู่ได้เลยแต่อยู่ต่อที่ว่าจะทำอะไรหลวงพี่โตนก็แนะนำแหละบอกว่าถ้าน้องชายพอมีเวลาไปเก็บประสบการณ์ที่วัดป่ากันไหมเพราะว่าอย่างตอนนั้นผมก็เคยไปที่สวนโมกชยาคราวนี้หลวงพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยเลือกที่กันก็มีให้เลือกเยอะเพราะว่าเหมือนวัดบวรก็มีเหมือนโครงข่ายสาขาที่เป็นวัดพาร์ทเนอร์กันใช้คำนี้แล้วกันเยอะอยู่เหมือนกันก็จะมีแบบเพชรบุรีก็มีโคราชอุดรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหมดเลยแต่หลวงพี่ก็แนะนำว่ามีที่นึงที่หลวงพี่เคยไปคือเชียงใหม่เป็นสำนักสงฆ์ชื่อว่าวัดป่าผาแด่น
มันจะเป็นแบบชุมชนกะเหรี่ยงอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเงียบเงียบเงียบแบบเงียบถ้าพระน้องอยากได้แบบบรรยากาศเดินบิณฑบาตที่ระยะไม่ไกลแต่ใช้เวลานานและเงียบเชิญตรงนี้ดีกว่าแล้วก็การเดินอ่ะมันใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะบิณฑบาตชั่วโมงนึงโดยประมาณเพราะว่าระยะไม่ได้ไกลแต่ว่ามันต้องใช้มีทั้งเกียร์สโลว์มีทั้งเกียร์ปกติมีออฟโรดมีออนโรดนั่นคือบรรยากาศนั่นคือประสบการณ์ที่ดีของการที่เราไปแล้วก็การไปวัดต่างจังหวัดวัดป่าเนี่ยข้อดีก็คือเราจะได้ฝึกการฉันมือเดียวแน่ๆคือเช้ากับเพลจะถูกรวมกันถ้าภาษาคารวาสเขาก็มักจะเรียกกันว่าบรันช์มันก็คือเบรกฟาสต์ผสมกับลันช์มันก็จะเป็นปกติเราฉัน7กับ11อันเนี้ยมันก็จะมาผนวกกันเป็นฉันประมาณ9โมงหรือ9โมงครึ่ง1มื้อถ้วนถ้าคนปกติเขาอาจจะเรียกว่า IF แบบสุดยอดมั้ง มันก็คือ IF แหละเพราะมันฉันได้แค่เวลานั้นแล้วก็หมดตอนเย็นก็อาจจะมีปานะซึ่งปานะที่ว่าก็มีเงื่อนไขของปานะด้วยนะปานะนี่คือน้ำเต้าหู้นมอะไรที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วถ้าพระอยากได้น้ำปลาจริงๆจะพูดว่าอะไรน้ำปลาครับขอน้ำปลาน้ำปลาต้องควบกล้ำเพราะว่าน้ำปานะคือปานะแต่ว่าถ้าน้ำปลาโยมขอน้ำปลาหน่อยขอน้ำปลาหน่อยอ๋อใช้หน่อยถ้าใช้นะไปขอน้ำปลาเขาอาจจะสื่อสารผิดโยมขอน้ำปลานะไม่ได้ขอน้ำปลาน้ำปลาหน่อยอันนี้คือจริงๆพระเองอ่ะก็ไม่น่าจะไปยุ่งกับพวกโลกพวกไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องคอมเมนต์นะแต่ว่าเชื่อเถอะว่าคอมเมนต์ตรงนี้ลั่นส่วนว่าเราจะไม่ฉันน้ำปลาเปล่าๆอยู่แล้วก็จะขอน้ำปลาพริกปลาพริกหน่อยโยมแต่จริงๆเป็นพระก็ไม่ค่อยปรุงไม่ค่อยปรุงอยู่แล้วเขาถวายอะไรมาเราก็ฉันแบบนั้นแล้วถ้าเขาถวายผิดมาโยมนี่มันน้ำปลานะกินไม่ได้ยังไม่มีนะมันต้องเป็นก๋วยเตี๋ยวไม่เอาน้ำปลานะโยมเนี่ยยากเลยท่านเนี้ยจริงๆพระมันไม่พระไม่ได้มีหน้าที่ไปขัดอะไรบางทีนะทุกอย่างที่โยมถวายมาอะไรที่เราไม่ฉันเรารับไว้เราวางทิ้งไว้อย่างบางทีเนี่ยตอนนี้ไปนะอย่างไปล่าสุดมีโอกาสได้ไปงานศพตอนที่บวชนี่แหละเราก็ดูแลดีเหมือนพระมาก็มาเอากาแฟใส่นมแบบเหมือนลาเต้อะมาซึ่งมันหมดเวลาแล้วเราฉันไม่ได้แล้วแต่วิธีการที่หลวงพี่โตนบอกว่าเรารับไว้แต่เราก็วางไว้เราอย่าไปเรื่องมากอะทานไม่ได้ก็อย่าไปทานแต่ว่าอย่าไปขัดใจเขาว่าเอ้ยอันนี้ผมทานไม่ได้นะครับอะไรจะไม่ต้องไปอธิบายเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจรับไว้แล้วไม่ต้องเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขของเราฉะนั้นน้ำปลาเนี่ยก็เช่นกันรับไว้แล้ววางไว้ระวังไว้โอเคเข้าใจนะครับทุกคนผมเนี่ยผมว่าคนดูเข้าใจแต่ว่าโยมนี่แหละไม่เข้าใจส่วนตัวเป็นคนที่แบบไม่ได้เข้าวัดเลยถ้าไม่ใช่ตอนที่บวชอ่ะหรือแบบอย่างพระมาบวชเนี้ยก็คือเหมือนก็มารู้สึกเหมือนแบบได้เข้ามาวัดเหมือนคนรอบตัวพระข้อดีของการที่ใครสักคนมาบวชเรียนอ่ะสิ่งที่มันจะได้มาเหมือนเป็นผลพลอยได้มันคือทำให้คนที่อยู่รอบตัวเราอ่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนพี่น้องทีมงานใดๆก็ตามเขาได้อยู่ใกล้วัดและศาสนามากขึ้นนิดนึง อย่างน้อยเขาก็มีเหตุผลที่เขาต้องมาเพราะไม่งั้นเราจะขับรถผ่านวัดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดจะเลี้ยวเข้ามาด้วยซ้ำทั้งที่รู้ว่าวันนี้จะเป็นวันสำคัญนะวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาแต่เราก็ขี้เกียจที่จะแวะเวียนเทียนขี้เกียจหาที่จอดแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่เรารู้จักมันจะทำให้คนรอบตัวในวงกลมไข่แดงไข่ขาวของเราเนี่ยเขาได้ใกล้กับศาสนาเข้ามานิดนึงก็ดีอย่างพ่อเนี่ยง่ายๆเลยโยมพ่อนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเข้าที่ไหนล่ะลอยอ่ะหมดไม่มีอะไรเลยจริงๆอ่ะเนื้อหามันคือจริงๆไม่ได้อยากให้มีเพื่อนเมื่อพร้อมเทปนี้มันบันเทิงจนเกินไปเพราะว่าด้วยสิ่งที่กำลังเป็นอยู่อ่ะมันไม่ได้สามารถที่จะสนุกสนานได้ก็ทางคนดูเองก็ดูในวาระแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษละกันเพราะว่าพระเองก็คงไม่ได้จะมาแบบบวชไปเรื่อยเปื่อย3เดือนครั้ง4เดือนครั้งมันคงไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มาเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกประทับใจจริงๆได้แบบได้พักจริงๆได้เบรกอะไรบางอย่างแล้วก็สิ่งที่ได้กลับไปก็น่าจะนำไปใช้ทั้งทำงานแล้วก็รันชีวิตส่วนตัวได้จริงๆแล้วก็สามารถแบ่งปันเหตุผลและประสบการณ์นี้ให้กับเพื่อนๆและคนรอบตัวได้บ้างเพราะโชคดีอย่างที่บอกพี่โตนก็สอนทุกวันนั่งสนทนากันทุกคืนมีอันนึงที่ยังรู้สึกชอบเสมอคือพระพุทธศาสนายังคงเป็นอากาลิโกเสมอคือเป็นปัจจุบันตลอดเวลาคำสอนเหล่านั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเอาใช้วันนี้ก็ไม่เชยเพราะชุดคำสอนมันเป็นคำสอนเบสิกมากเหมือนแบบ
แค่ไม่เอาของใครอ่ะเมื่อ 2,000 ปีก่อนอ่ะกับไม่ของใครของวันเนี้ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฉะนั้นคำว่าพุทธศาสนาเป็นอากาลิโกนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั่นคือเรื่องจริงนั่นคือของจริงแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ชอบในวัยเกือบ40อ่ะเหมือนต้องนำกลับไปใช้ได้บ่อยครั้งแน่คืออุเบกขาคือเข้าใจแต่ไม่ต้องเข้าไปคือบางทีเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องแบบวาระของการแบบเรื่องนี้เราจัดการปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้แน่ๆเราเห็นเลยว่าเหตุแม่งเกิดจากอะไรแก้ไขได้ไหมแก้ได้พยายามแก้แล้วไหมแก้ไม่ได้แน่ๆชิบหายแน่เห็นทุกอย่างแต่บางอย่างมันไม่เกี่ยวกับเราแล้วอะเราไม่สามารถช่วยทุกคนได้เราไม่สามารถแบบแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้ทุกคนรวมถึงบางเรื่องของตัวเองได้ก็มองเห็นว่ามันเกิดซะแล้วก็เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องเข้าไปอย่าเอาใจเข้าไปแบบให้มันแย่กว่าเดิมอันนี้คงได้ใช้เยอะเพราะหยีเองก็ยังเคยบอกว่ามึงก็ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเถอะใช่วันนี้ก็ขอบคุณหลวงพี่ว่านมากๆนะครับสำหรับในวันนี้ที่มาร่วมรายการมีเพื่อนเมื่อพร้อมนะครับและเดี๋ยวจะฝากคำคมทิ้งท้ายไว้สักหนึ่งคำเป็นสุภาษิตดีๆสุภาษิตเหรอสุภาษิตถือว่าเป็นวาระพิเศษนะครับสำหรับคนดูในมีเพื่อนเมื่อพร้อมนะครับพระเองก็เดี๋ยวหลังจากวันนี้ไม่อีกไม่นานเดี๋ยวไปทุดงอีกสัปดาห์นึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมก็คงได้พบกันในรูปแบบปกตินะครับก็ให้คนดูมีความสุขในแบบที่ควรจะเป็นนะครับอะไรที่มันรู้สึกว่ายากเกินไปที่มันจะไปทำให้ทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันมากนะครับสิ่งใดชมแล้วรู้สึกดีก็ชมอย่างถ้าเกิดคุณชมมีเพื่อนมาพร้อมแล้วรู้สึกดีก็ชมถ้าเกิดคุณรู้สึกดีกับทิวก็ชมทิวถ้าไม่ชอบทิวก็ไม่ต้องชมเขาซึ่งก็ไม่เป็นไรมันก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอย่าว่ากันก็พอครับขอให้มีความสุขกับทุกๆวันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันสำคัญคือคบเพื่อนอย่างไรเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละเจริญพรครับธรรมะสวัสดีครับ